ก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าปัญหาที่สำคัญก็วันนี้ที่เราที่นั่งคุยกันตะกี้ก็มาจากโรงงานก็คุยกับเพื่อนผู้แทนหลายพรรคว่าวันนี้ปัญหาของรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้มันถึงเวลาต้องมาสังคายนากันเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรที่ควรที่จะแก้อะไรควรที่จะไม่ต้องแก้โดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นที่ศูนย์รวมเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วอยู่ๆตัวแทนประชาชนเนี่ยมาโดนทำลายโดยใช้นามธรรมมาเนี่ยบางทีมันก็รุนแรงไปนะครับรุนแรงไปซึ่งผมเชื่อว่าหลายพรรคคนนี้คิดโดยเฉพาะพรรคใหม่ของพรรคประชาชนก็คิดเมื่อวานนึงคุณบริษัทได้สัมภาษณ์ใช่ไหมมันไม่มีสัญญาณเลยจริงๆนะครับถ้ามีสัญญาณพวกเราก็คงที่จะมีอะไรที่ได้ติดตามบ้างแต่อยู่ๆมันเหมือนกับว่าขนาดว่าหน้าห้องประชุมอย่าว่าแต่ของพรรคเพื่อไทยเลยนะทุกพรรคการเมืองเมื่อวานน่ะพอดีพี่มีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกพรรคการเมืองทุกคนก็มีความคิดในทางเดียวกันถึงว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นนะครับแต่พอมาเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันพูดยากเพราะว่ามันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมเรื่องจริยธรรมใช่ไหมครับเกิดอัพเตอร์ช็อคอะไรบ้างอะไรครับเกิดอัพเตอร์ช็อคอะไรบ้างหลังจากที่เมื่อวานก็ทำให้เราพวกเราผู้คนเราเองที่เป็นส.ส.เราว่าที่บ้านเมืองมันหลังจากนี้ไปเนี่ยกับเรื่องของการจัดการบริหารเนี่ยจะดำเนินการยังไงเพราะเราในพรรคทั้งหมดเนี่ยเราชื่นชมท่านนายกเสียตาด้วยความที่เป็นคนที่ขยันเหมือนกระเป๋าในที่ทำมาแจกชาวบ้านบ้างในพื้นที่นะยังไม่ใช้ลูกตัวเองเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนขยันแต่บางทีภาพการเงินพี่ก็พูดตลอดว่าท่านยังอาจจะยังไม่เต็มร้อยเพราะท่านมาจากภาคธุรกิจท่านก็เริ่มที่จะเดินทำงานเริ่มที่จะ อะไรเขาเรียกว่าไปหาข้อมูลนะครับแล้ววันนี้ในภาคเองก็เตรียมการที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเช่นคณะทำงานที่ติดตามเรื่องที่ท่านนายกไปตรวจราชการแล้วเรื่องอะไรบ้างที่ท่านไปบอกกับชาวบ้านว่าจะมาแก้ปัญหาเช่นเรื่องของแหล่งน้ำเอ่ยเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเรื่องพวกนี้กำลังเริ่มในฐานะพี่เป็นประธานที่ประชุมภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนเยอะมากและพี่เองก็เป็นได้รับมอบหมายจากพรรคให้เป็นประธานในที่ประชุมนะครับเพราะว่าประธานภาคอีสานยังไม่มีตำแหน่งนี้ประธานในที่ประชุมทุกวันอังคารพี่ก็จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคอีสานเนี่ยสะท้อนปัญหานะครับแล้วก็กำลังเดินไปได้แล้วก็ทราบข่าวว่าทางครม.นี่เขาเพิ่งอนุมัติงบเรื่องน้ำไปนะครับก็กำลังจะมานี่เรื่องเหล่านี้เกิดจากความใส่ใจของท่านนายกนะที่จะไปแก้ปัญหาเพราะว่าท่านมองว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดกับพี่น้องชนบทเพราะว่าโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยน้ำคือชีวิตถ้ามีน้ำแล้วความยากจนจะกระจัดไปได้ในระดับหนึ่งมองว่านายกถูกวางยาไหมคะพี่อาจจะไม่คิดไกลไปขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็พยายามสลับรับฟังว่าที่มาที่ไปแล้วเหตุการณ์มันทำไมมันเกิดรุนแรงขนาดนี้นะครับเราว่าตัวนายกเองนั้นพี่ยืนยันอยู่อย่างหนึ่งว่าตั้งแต่1ปีกว่าที่ท่านมาเข้ามาสู่การเมืองนี่เรื่องของความที่คิดจะเรื่องคอร์รัปชันคิดในเรื่องในสิ่งไม่ดีกับบ้านเมืองนี่ไม่มีจริงๆพี่ยังยอมรับว่าเราก็อยู่ภาคการเมืองมานานเห็นเจตนาในการทำงานเห็นการเสียสละแม้กระทั่งเงินเดือนก็ดีหรือการไปราชการก็ดีส่วนใหญ่ท่านใช้ทุนทรัพย์ของท่านเอง